เราเห็นอย่างนี้ทุกวันถ้าเรามาทุกวันเราเห็นอย่างนี้ทุกวันเห็นแล้วสะท้อนจากตัวเองว่าถึงเวลาเราใส่เราตั้งร่างเราทำอย่างไรพระท่านไม่เห็นแต่ตัวเองท่านเห็นแต่บุคคลนั้นว่าจะมีเยอะหลายรูปตักพอประมาณพอครอบไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นอย่างนั้นตรงสุดท้ายสุดก็ต้องตักพอประมาณไม่ใช่บุคคลได้ตักมากใช่ไหมตักพอประมาณนะที่เราอยากขอในการบริโภคปัจจัยทั้งสี่ประการที่เราส่งของให้สาวกได้คิดพิจารณาให้เห็นจริงๆว่าเราทำสิ่งดีไปเพื่ออะไรจะได้ไม่หลงไม่เพลินไม่เกิดไม่สนุกสนานไม่หัวเราะไม่เป็นไปเพื่อประดับตกแต่งเป็นไปไม่อัตภาพเด่นอยู่ได้เพื่อประพฤติปฏิบัติของอาจารย์นี่คือข้อความอย่างนี้เพราะนั้นเราเป็นเราว่าท่านเดียวกันเราเป็นต้นแบบไปแล้วก็เป็นหลักเรียบร้อยอย่างนี้ถ้าไม่ต้องทำนี้แล้วเราเป็นลูกของพระศาสดาเป็นสมบัติพระผู้เป็นพระเจ้ามีเสด็จพ่อของเดียวกันแต่ต่างกันที่ฐานะที่เป็นอยู่ในระดับปัจจุบันเป็นสุภาพเป็นสมบูรณ์เองก็ปฏิบัติยิ่งเป็นคารวะญาติโยมก็ปฏิบัติก่อนอยู่ได้แต่ความโกรธมันไม่เดือดร้อนตัวเองก็เลยนี่แหละพระได้บทแสดงในความไม่ต่างมีความรักปรารถนาให้คนมีความสุขท่านความสุขเกิดจากอะไรก็รู้ว่ามีความรักความปรารถนาให้หมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพื่อความมีความสุขและความสุขเกิดจากอะไรขอการกระทำคำพูดในเองที่ตรงกลางความสุขและความทุกข์ถ้าคนเราขาดให้ตาในใจในใจแล้วเนี่ยย่อมทำให้สังคมเดือดร้อนความสุขความสงบก็ไม่เกิดขึ้นแสดงพวกเราหลายจะมีความไม่ตาปรารถนาให้คนอื่นก็ได้มีความสุขด้วยการทำรูปอินทรีย์ทั้งหลายกำหนดกายวาจาให้เป็นปกตินี่บ่งบอกถึงว่าเรากำลังแสดงถึงความเมตตานะถ้าเราบอกรู้จริงๆเนี่ยเมตตาเบื้องต้นเมตตาเบื้องต้นอย่างนี้นี่คือเราทั้งหลายอยู่ตรงนี้มีความปรารถนาให้พึ่งดูในประสบเดียวกันมีความสุขอย่างนี้นี่คือเราต้องมีสิ่งเพราะความสุขทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดจากการทำคำพูดเป็นของหยาบหยาบมองเห็นในปัจจัยทั่วไปเมื่อทำแล้วพวกนั้นก็เดือดร้อนอย่างนี้เราก็สงบกายวาจาด้วยการมีสิ่งสมบูรณ์ให้ดีให้งามนี่คือการศึกษานะศึกษาศึกษาอย่างไรศึกษาว่าทำอย่างนี้แล้วมีผลตอบสนองมาอย่างไรบ้างแล้วเราเข้าใจไหมที่การศึกษาที่บอกเมื่อก่อนว่าเราเข้ามาวัดในนั้นเข้ามาศึกษาไม่ได้เข้ามาอย่างอื่นเลยเข้ามาศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานของเราให้ดีตามแบบหลักคำสอนของพระศาสดาที่คือประการที่หนึ่งเราดูอย่างผมดูอย่างตัวดูอย่างไรเอาไปต้นๆนั่นแหละไม่ต้องอีกเกิดไปเห็นในใจแค่ต้นๆเนี่ยเป็นตรงเป็นอย่างไรดูอย่างตรงอย่างไรผมไปหาสี่ข้อได้กันอย่างข้อต้นน้ำเมตตาปรารถนาให้เพื่อนร่วมสังคมเกิดการมีความสุขอย่างที่เราทำอยู่อย่างนี้ประการสองมีความกรุณาปรารถนาอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ความทุกข์เกิดความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากการกระทำทางโลกในความทุกข์เกิดอย่างนี้นั่นพระสงฆ์มีหน้าที่ชี้แจงให้เห็นต้นเหตุที่เกิดความทุกข์เกิดจากอะไรบ้างนั่นความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เมื่อทำได้แล้วก็แสดงความยินดีพอใจในจิตที่เราทั้งหลายได้ทำถูกต้องตามคำสอนของพระศาสดาเป็นอย่างนั้นสุดท้ายรู้เหตุรู้ผลว่าอะไรเป็นอะไรแล้ววางใจเป็นกลางเพราะทุกอย่างเป็นของมันเช่นนั้นเองไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาหรือต้องการไม่ใช่เป็นด้วยเหตุและปัจจัยนี่คืออยู่อย่างคงอย่างนี้พวกเราทั้งหลายตั้งใจทำอย่างนี้เราจะได้มีภูมิวิหารในจิตในใจมีความรักความปรารถนาปรารถนาดีแล้วก็มีความสุขมีความรักความปรารถนาดีเขาถึงพ้นจากความทุกข์แล้วก็พอยินดีที่เขาทำความดีตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอาตมาก็บอกว่าบอกแสดงความยินดีด้วยนะญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญแสดงว่าเราทำความดีตามหลักคำสอนแล้วก็เป็นที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอย่างคงฝังให้มีในจิตใต้ของเราจ
ะได้ย้ำเตือนเราเสมอว่าเราควรทำอย่างไรสังคมนี้ได้อยู่ดีมีสุขอย่างนี้ก็จะได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้ต้องศึกษาตลอดไปตลอดทุกไปจนกว่าจะสมบูรณ์รับผลของศาสนานี้ศาสนานี้มีรับผลอยู่สามประการจัดมีหนึ่งสิ่งศึกษาปกปักพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโทษสมาธิทำใจของเราให้มีความสุขมีความสบายปัญญาที่เรียนในจิตใจปัญญารู้ตลอดสายของชีวิตว่าควรพัฒนาอย่างไรที่ดีที่สุดเอาเรื่องต้นอย่างนี้มาเอาเรื่องต่อไปที่ถูกต้องที่สุดนี้เพราะฉะนั้นทั้งหลายของเราเองก็ถือว่าเราได้ศึกษาแล้วเรื่องเห็นเป็นปัญญาของชัดเจนเราคนเกิดคนที่ออกมาเป็นอย่างไรมาเป็นอย่างไรวันในช่วงต่อนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นก็ยังพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราดีนะคิดหน่อยเมื่อเราได้ถวายพระตถาคตพระสงฆ์ได้พิจารณาอาหารที่เรียบร้อยอันต่อไปนี้เราก็จะทำสมาธิครับจะได้พบสิ่งต้องศึกษาสิ่งสมาธิปัญญาทำสมาธิในความว่าการทำสมาธิในความว่าทำจิตให้สงบให้ได้ทำจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่านนาทีนี้นั้นยกจิตขึ้นรู้ลมหายใจก็บอกเอาสติประคองไว้นั่งสบายสบายตามอัตภาพที่พอนั่งได้แต่ขอให้ลมหายใจก็ออกในขณะทุกวันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เพื่อป้องกันความเบลอให้ไต่ตัวเลขลงไปในลมหายใจด้วยสำหรับบุคคลที่เคยปฏิบัติเคยทำอย่างนี้สำหรับที่บุคคลที่เคยปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาอย่าลืมว่าเราปฏิบัติอย่างไรก็แต่เราไม่ทำอย่างไรก็แต่สุดท้ายคือต้องการความสงบเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่เคยปฏิบัติมาเลยทำอย่างที่อาจารย์บอกให้รู้ลมหายใจก็เอาสติประคองไว้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เพื่อป้องกันความเบิร์นให้ใส่ตัวเลขลงไปในลมหายใจด้วยหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองทำสบายสบายเป็นธรรมชาติอย่าไปเร่งร้าวมันทำสบายสบายแต่ขอให้รู้ลมหายใจเข้าพร้อมทั้งประกอบตัวเลขไปด้วยเพื่อป้องกันความเบิร์นหายใจเข้าไปนับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจไปหายใจเข้านับสองหายใจออกทั้งสองทั้งอย่างนี้ทั้งถึง20ขั้นตอนนี้ผู้หลงผู้หลายมาดูขั้นตอนในเบื้องต้นแล้วต่อไปตั้งใจทำสมาธิตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปตั้งใจThank you.
Thank you.
เลยทุกคน